สวัสดีค่ะทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกมเซเปโตนั่นเองเย้ซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งตัวถูก vs แทงกันนะคะซึ่งก็จะเป็น9เซม vs กับ99เซมนะคะคำถามคือจะใช้ยังไงให้ได้99เซมนั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าเราจะเอา99เซมกับ9เซมแต่งออกมาแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงไปเลยถ้าเดี๋ยวก่อนจะรับชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้น้องฟ็อกกี้และเจ้าของช่องอย่างนายกบด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ขอบคุณครับโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่9เซมก่อนนะคะซึ่งเราจะไม่ใส่เมคอัพอะไรทั้งนั้นนะคะที่เป็นการซื้อ9เซมคือ9เซมจริงๆแต่เหรียญนี้ก็ใช้ดีไหมนะก็ดูก่อนละกันนะมาค่ะเริ่มแรกก็คือเราจะซื้ออะไรให้น้องดีเดี๋ยว9เซมโอ้โหแค่ผมนี่ก็หมดแล้วมั้งเนี่ยฉะนั้นเราจะต้องเลือกแบบประหยัดประหยัดนะคะเลือกเสื้อก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปผมแต่ก็อยากมีผมให้น้องแฮแต่ผมเหมือนจะขั้นต่ำ7เซมนะคะฉะนั้นโอ้แย่หน่อยนะคะที่คลิปนี้เนี่ยเสียงมีปัญหาก็เลยต้องมาพากย์ซ้ำทีหลังนะคะรอบที่ต้องแต่งตัวภายใน9เซมนี่คือหาชุดยากมากนะคะเพราะชุดก็ราคาตัวนึง 3-4 เซมเลยใส่กันทีก็เกือบ9แล้วนะคะแถมยังไม่มีทรงผมสักแอะเลยอยากจะบอกว่าหานานมากกว่าจะได้ชุดมานะคะสุดท้ายแล้วก็คิดว่าน่าจะเอาเป็นคอสตูมตัวที่เลือกอยู่เลยนะคะหลังจากที่ได้คอสตูมแล้วนะคะเราก็พยายามแต่งหน้าน้องโดยที่ไม่เสียเซมให้มากที่สุดนะคะสำหรับสายฟรีใครที่อยากลองแต่งตามก็ลองเอาไปแต่งตามได้เลยนะเพราะว่าไม่เสียสักบาทจริงๆทำไปเล่นไปก็ดูได้อยู่นะเนี่ยหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จนะคะเราก็พยายามมาหาทรงผมให้น้องด้วยนะคะหากันอยู่นานนะคะสุดท้ายแล้วก็ได้เป็นทรงลูกชิ้นแทนนะคะก็น่ารักดีแต่พอมาเช็คราคาทั้งคู่แล้วเนี่ยดันกลายเป็นว่าเกินงบนะคะมันเป็น10เซมโอ้โหเสียดายมากก็เลยต้องไปหาชุดให้น้องใหม่นะคะเพราะว่ามันเกินงบหานานมากกว่าจะได้ชุดน้องนะคะแต่สุดท้ายแล้วเราก็ได้ชุดน้องมาในราคาแค่1เซมแถมสวยสุดๆเลยแล้วก็ใส่รองเท้าถุงเท้าให้น้องแบบเรียบร้อยเลยแวะไปแต่งหน้าให้น้องด้วยนิดนึงนะคะเพราะว่าหน้ามันดูจืดไปนิดนึงเนาะมองไปมองมาก็เหมือนน้องเวนส์เดย์เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหทั้งทรงผมทั้งชุดนะคะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าน้องคนนี้มาแนวหวานนะคะฉะนั้นไม่ใช่เวนส์เดย์แน่นอนก็แต่งหน้ากันอยู่นานเลยนะคะกว่าจะแต่งหน้าน้องเสร็จโอ้ยกว่าจะได้เห็นราคาว่าทั้งหมดเท่าไหร่และแน่นอนว่าก็ไม่เกิน9เซมนะคะซื้อเลยตึ๊ดนี่เลยนะคะฟินิชแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่า99เซมเนี่ยจะเป็นยังไงโอเคมาถึงตาที่สนุกที่สุดแล้วนะคะนั่นก็คือการใช้เซม99เซมนั่นเองโหมันเยอะมากเลยนะทุกคนเราจะใช้ยังไงมันหมดเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าจะมีอะไรแพงๆบ้างเริ่มจากเมคอัพให้น้องก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าทนเห็นหน้าล้มไม่ไหวแล้วนะคะคิดว่าน่าจะให้น้องคนนี้เป็นแบบผมสีทองๆเป็นฟิลเจ้าหญิงไปเลยนะคะมาหาเมคอัพให้น้องก่อนดีกว่าเมคอัพผิวหน่อยดูซิไหนที่สวยๆเก๋ๆมีไหมโอ้นี่ก็ไม่แย่นะโอ้บอกบุญนะคะใครที่อยากได้เมคอัพสวยๆเนี่ยอุ๊ยเหมือนเรามาขายของให้เขาเลยเด้ก็คืออันนี้เลยแกต้องลองเข้าไปดูนี่ไงเมคอัพเต็มเลยนะคะอันนี้ก็ใช้ได้แฮะไหนดูเมคอัพตาก่อนดีกว่าอยากใส่คอนแทคเลนส์ให้น้องน้องผมทองก็ต้องตาฟ้าป้าอนี่เลยสวยมากอ่ะไปดูเมคอัพผิวอีกทีนึงจริงนี่ก็ไม่แย่นะทุกคนแล้วก็ขนตาซื้อให้น้องด้วยอุ๊ยสวยนะทำเป็นเล่นไปน้องสวยนะเจ้าหญิงเวอร์ทุกคนมาทารองเท้าพี่น้องก่อนมาเป็นเจ้าหญิงแล้วก็ต้องแต่งหน้าแบบนิดนึงนะทุกคนเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะนี่ไงทุกคนตอนนี้น้องเมคอัพเสร็จแล้วนะคะสวยมากสวยมากต่อไปก็เลือกทรงผมให้น้องแต่ก่อนอื่นเลยหาชุดที่มันแบบว่าแพงๆให้น้องมีบ้างไหมรู้สึกว่าถ้าอยากให้ชุดเนี่ยมีราคามากขึ้นต้องไปซื้อของที่เป็นที่เขาฟีดกับทางเซเปโต้นะคะพวกของดิสนีย์อะไรเงี้ยคือแพงแบบไม่ไหวดูจากของ Frozen สิโอ้โห30เซมนะคะแต่ชุดก็สวยใช่เล่นนะเฮ้ยอันนี้น่ารักอ่ะทุกคนนี่ของเจ้าหญิงกบแกของ Princess Tiana นะคะโอ้โหถึงแล้วเลยปะเนี่ยซื้อก็คือถึงแบบ99เลยปะยังไม่ถึงนะไหนลองซื้อให้แบบครบเซตซีดูซิว่าจะถึงไหมนะคะป๊า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 โอ้โหใกล้เคียงมาก
แต่ก็ยังไม่ถึงนะคะงั้นไม่เอานะคะโอ้ชุดของซินก็สวยนะคะโอ้โหมีรองเท้าแก้วเหรอลองใส่ผมซินสิเหมาะพอดีเลยป่ะเพราะเราจะเป็นน้องผมทองด้วยคิดว่าถ้าซื้อยกเซตของซินน่าจะถึงนะคะเนี่ยไหนจะมงอีกนี่นะคะของซินเนี่ยลองดูราคาสิว่าถึงหรือเปล่าตาดาโอ้โห95เซมอยากจะกรี๊ดนะคะเยอะมากอย่างนี้ไม่ถึง99นะแต่ว่าถ้าเราเอานี้เลยก็ได้นะแต่เราชอบทรงผมนี้มากกว่าแฮะเอาชุดนี้เลยได้ไหมชุดนี้เลยได้ปะ99นะคะใกล้แล้วตอนนี้เหลืออีกแค่4เซมเท่านั้นนะคะเปลี่ยนสีผมเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสีผมให้น้องก่อนดีกว่านี่อุ๊ยซินนะแกซินเวอร์สวยมากทำไปเล่นไปสวยนะสวยมากขอดูทรงผมอันนี้ก่อนนะคะสวยมากสวยแบบลองกีเลยอุ๊ยทุกคนผมอันนี้สวยอะเนี่ยสวยสวยมากแต่ว่ามันจะไม่ถึงงบสิแกใช่หรอว่าซินเวอร์ชันปล่อยผมนะคะสวยนะสวยแบบสวยมากแบบสวยตะโกนชอบอันนี้สวยสวยมากเอานี้แล้วกันทุกคนสีผมนี้แอบไปเปลี่ยนนิดนึงนะเพราะว่าถ้าใช้สีเหลืองแล้วมันดูแบบว่าสว่างจ้าเกินไปนะคะอันนี้ก็สว่างเหมือนกันแต่ว่าสว่างน้อยมากนิดนึงเอ๊ะหรือสีนี้เนี่ยมันแบบสีบอลปะมันสวยไปอีกแบบนะแต่เขาชอบสีนี้สีมันดูแบบออกขาวกลายเป็นว่าเราต้องซื้ออะไรเพิ่มให้มันเป็น99เลยนะคะจาก95ตอนนี้ก็เป็นเท่าไหร่นะต้องไปหาอะไรที่เป็น7เซมพอดีนะคะแล้วก็จะเข้างบ99เลยงั้นเอาตามนี้แล้วกันทุกคนสวยสวยสวยมากแบบร้องกรี๊ดนะคะนี่ทุกคนเราเจอแล้ว7เซมพอดีเป๊ะโอ้โหซินเดอเรลล่าขี่มังกรจ้าก็ไม่ได้ปะเอาเป็นว่าเดี๋ยวซื้อฉากให้น้องแม้มันก็จะได้แบบว่าพอดีแต่นี้มัน6เซมเลยทุกคนเขาขาย7เซมมาไม่นอกก็ไม่มีจะซื้ออะไรดีอีก7เซมเองหรือว่าคอนแทคเลนส์น้องอาจจะถูกเกินไปนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนคอนแทคเลนส์ให้น้องดีกว่านะคะเป็นคอนแทคเลนส์ที่แพงมากกว่านี้นะคะนี่แค่30ฉันจะซื้ออันที่แบบว่าแพงมากกว่านี้เช่น10เซมมีปะแรงเลยนะคะต้องเขียนว่าแล้วต้องไปเลือกที่ราคาแพงที่สุดโอ้500หนู500ค่ะใครจะมีถึงคือหายใครก็หาไม่เจอแล้วนะคะอะไรที่จะใส่ให้น้องได้เนี่ยไหนๆก็92เซมแล้วนะคะอีกนิดเดียวไม่ถึงคงไม่เป็นไรหรอกเนาะถือว่าเก็บไว้ใช้กับคลิปหน้าโอเคค่ะได้เวลาซื้อของถึง92เซมวันนี้เรามีตั้ง112เซมนะคะเหลือ11เซมแปลว่าเราเสียไป101เซมเลยนะเสร็จแล้วค่ะทุกคนโอ้โหแต่ว่าน้องก็สวยจริงๆนะก็คือค่าตัวน้องแพงมากสมกับเป็นเจ้าหญิงเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาน้องๆไปถ่ายรูปบ้างดีกว่าสวัสดีฉันมันเดย์เป็นไงล่ะชุดของฉันสวยที่สุดในเมืองเลยใช่ไหมล่ะอยู่แล้วค่ะเฮ้ยฝนตกอีกแล้วคิดถึงผู้ชายจังอยากเปิดเทอมเร็วๆอยากไปเจอผู้ชายที่โรงเรียนเมื่อไหร่กันนะเมื่อไหร่โอ้ยง่วงจังขอนอนก่อนนะโอ้ฝันเหรอเนี่ยแหมนอนปุ๊บก็ฝันเลยหอมจังเฮ้ยสบายโอ้ยเมื่อกี้เพิ่งนอนบนทุ่งดอกไม้ทำไมรู้สึกเหมือนเวียนหัวเอ๊ะนี่มือฉันเหรอทำไมสีขาวอ๋อนี่ชุดอ๋อเอ๊ะนี่ฉันเหรออ้าวเย้คลิปจบแล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างวันนี้ชอบทั้ง2รุกที่เรามาแต่งกันหรือเปล่าก็คือ9เซมกับ99เซมนะคะถ้าชอบนี้อ่ะชอบอันไหนมากกว่าก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย